ชื่อจิตติพัฒน์เจริญวงใหญ่อายุ53ปีค่ะปวดไหล่ปวดไหล่ปวดไหล่เพราะว่าแบบไปล้มมาแล้วแบบมีเรื่องของเส้นเอ็นขาดเส้นเอ็นขาดค่ะเส้นเอ็กซ์เส้นหนึ่งประมาณเส้นหนึ่งอะค่ะเป็นมากี่เดือนแล้วที่ล้มเนี่ยประมาณ3เดือน3เดือนค่ะแล้วก็แบบไปหาคุณหมอทุกหมอเนี่ยจะให้ผ่าตัดค่ะแล้วก็นับ20นี่แหละค่ะนี่เราก็พยายามเฮ้ยหลังๆเหมือนไหลมันจะเริ่มแขนเริ่มติดอะไรยกแขนก็จะเจ็บนอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีปวดแล้วได้ไปนวดบำบัดที่ไหนไหมก็มีกายภาพที่โรงพยาบาลแต่มันก็ไม่ดีขึ้นก็ยังปวดปวดอยู่แล้วกายภาพแล้วดีขึ้นไหมช่วงกายภาพก็ดีค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เราทำตั้งแต่ต้นจะมาทำตอนที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะว่ากลัวว่าตอนนี้ก็เจ็บอยู่นะเจ็บพลังอาจารย์จะฟื้นฟูตรงนี้ได้แค่นี้นะคะโอเคตึงเรายกอีกข้างหนึ่งได้ไหมคะโอเคปกตินะคะค่ะยังยกไม่ได้โอเคมีชิดหูค่ะเพราะเขาให้ทำแต่ละภาพค่ะก็ได้นิดหน่อยโอเคขอบคุณตุ้มก็ดูไหมเบาๆนะที่เขาจะต้องไม่ต้องทำค่ะถ้ากลับไปเนี่ยถ้าอยากให้ยกของหนักให้เซลล์มันฟื้นตัวมาพร้อมกันติดทีนี้เราก็ค่อยไล่ค่ะไล่แล้วเคลียร์ออกแล้วนะคะค่ะเคลียร์ผังผืดค่ะว่าแต่ก่อนนี้ก็ยกแขนขึ้นไม่ได้ทีนี้ก็ยกแขนขึ้นได้ค่อยหลังก็เริ่มได้แต่ก่อนมันติดยังได้อีกไหมคะอาจารย์หรือว่าประมาณนี้ละโอเคดีขึ้นไหมคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะแต่ก่อนเอาขึ้นไม่ได้ค่ะแล้วไหล่ข้างหลังนะคะอาจารย์ข้างหลังขึ้นได้บ้างแต่ก่อนขึ้นไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าการบริหารไหล่ด้วยทีนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมาถ้าหายก็คือแต่ว่าให้มีการเตรียมนะคะค่ะนั่นแหละค่ะอย่าให้มันติดให้เป็นความผิดไม่ต้องให้ขับรถไปจากเขาไม่ได้ตอนแรกเขาค่ะเจ็บมากใส่ดีค่ะแสดงว่าต้องทำการบริหารอย่างนี้เช้าเย็นเช้าเย็นหรือว่าก็ทำวันหนึ่งเช้ากับเย็นก่อนที่เราจะนอนอะไรคือโดที่นอนอะไรเนี่ยเพื่อทำการบริหารให้มีการเว้นข้อต่อของเราเพราะคนนี้เวลาที่เราประสบอุบัติเหตุพ่อก็จะเคลื่อนการที่จะเดินต้องเข็นตัวมาสามารถที่จะรอโลกได้นี่เป็นไงบ้างคะดีขึ้นค่ะก็แขนไม่ติดแล้วสึกมันขึ้นไหวสะดวกขึ้นวันที่20จะไปผ่าตัดไหมคะคิดว่าคงไม่ไปแล้วล่ะค่ะโอเคค่ะไม่อยากผ่าแล้วก็คือเจ็บมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ